ลัคนาราศีกรกฎเรามาดูพื้นดวงคนเกิดราลัคนาราศีกรกฎนะคะเป็นคนเจ้าอารมณ์นิสัยยึดมั่นห่วงแหนเชื่อถือไว้ใจได้ชอบเก็บตัวหรือสันโดษรับความคิดเห็นง่ายไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ไม่ถูกหูถูกตามักหาเงินด้วยอาชีพอิสระหรือตนด้วยตนเองมากกว่าจะไปร่วมงานกับคนอื่นหรือเป็นลูกจ้างใครตั้งความหวังเกี่ยวกับการเงินมีจิตใจที่อุตสาหะภาคเพียรมีความละเอียดถี่ถ้วนชอบคิดอ่านเขียนเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของครอบครัวชอบวิพากษ์วิจารณ์คู่ครองเป็นคนใกล้บ้านก็ได้หรือจะแปลว่าได้คู่ครองเป็นคนบ้านเดียวกันคือให้นึกถึงว่าเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยของหุ้นส่วนคู่ครองมีความสัมพันธ์กันในเรื่องใดได้บ้างมีความรักลึกลับบังคับตนเองได้ดีหรือในทางตรงข้ามไม่บังคับตนเองเลยไม่มีโชคด้านการพนันหรือไม่ชอบการเสี่ยงโชคเอาเสียเลยชอบทำงานที่มีใจรักชีวิตการงานมักเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อถิ่นที่ไกลๆหรือหมุนเงินเกี่ยวกับงานหลายอย่างทำงานหลายอย่างหลายหน้าที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อยๆอีกในหนึ่งลักษณ์ทำงานลักษณะที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อยๆมีคู่ช้าชีวิตคู่มักยุ่งยากก่อนมักได้คู่ที่ชอบบังคับทำตัวเป็นนายเหนือเจ้าชะตาได้คู่ครองเป็นคนขยันเอาการเอางานมีปัญหายุ่งยากในเรื่องการเงินเกี่ยวกับคนอื่นหรือหุ้นส่วนเรื่องคู่ครองไม่แน่นอนคาดหวังยากมีความคิดแปลกๆเกี่ยวกับศาสนามีมโนภาพมีความประทับใจง่ายชอบการเดินทางทางน้ำหรือทางทะเลมีอาชีพการงานเหมาะสมกับเครื่องยนต์กลไกช่างฝีมือมักมีอาชีพเสี่ยงอันตรายมีศัตรูในที่ทำงานหมิ่นเมต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีเรื่องอื้อฉาวมีเพื่อนฝูงที่มีนิสัยดื้อรั้นมีเพื่อนฝูงที่คบกันยาวนานไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องรักๆใคร่ๆมักมาจากเพื่อนสนิทมิตรสหายมีคนรักคู่ครองเหมือนเพื่อนขี้หึงหวงความเศร้าเสียใจมาจากญาติพี่น้องหรือมีเรื่องเศร้าๆเกี่ยวกับญาติพี่น้องมีความสนใจในสิ่งลี้ลับเช่นวิญญาณโหราศาสตร์สนใจชอบทำอะไรเกี่ยวกับสถาบันจัดตั้งสำนักอาสมมีภัยเกี่ยวกับการเดินทางอันนี้ก็คือเป็นลักพื้นดวงของคนเกิดลัคนาราศีกรกฎนะคะแต่ถ้าใครจะดูดวงแม่นๆเราต้องดูที่ดวงใครดวงมันคือดูวันเดือนปีเกิดและก็เวลาเกิดก็จะมาเปิดผูกดวงวางลัคนาได้แล้วก็จะดูว่าเราอยู่ลัคนาอะไรแล้วก็การดูก็จะแม่นมากค่ะก็เป็นอันดับต้นๆของการดูดวงเลยนะคะกับความแม่นฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ